ลำดับที่7ผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระพุทธภาษิตสัทโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคะสัมปิโตยังยังปะเรสังภัจจติตัทธะตัทเทวะปูชิตะแปลความว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมียศและพรั่งพร้อมด้วยโภคะไปที่ใดก็ได้รับการบูชาในที่นั้นอธิบายความศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นเชื่อกรรมผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใดพระพุทธองค์สอนศรัทธาไว้ย่อมทรงสอนปัญญาไว้ด้วยทุกแห่งไปลักษณะของผู้มีศรัทธาทรงแสดงไว้ว่าต้องการเห็นผู้มีศีลหนึ่งต้องการฟังธรรมของท่านผู้มีศีลหนึ่งใจปราศจากความตระหนี่หนึ่งอันหนึ่งผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากด้วยเหตุ3อย่างคือ1เพราะมีศรัทธา2เพราะประกอบพร้อมด้วยทยธรรม3เพราะประกอบด้วยทักขิณยบุคคลรวมความว่าบุคคลจะได้บุญมากก็เพราะมีศรัทธามีทยธรรมที่จะให้และมีทักขิณยบุคคลคือผู้มีศีลควรรับทักขิณาในวงเล็บของทำบุญข้อว่าสมบูรณ์ในศีลความว่าสมบูรณ์ในศีลทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะคือศีลของปุถุชนศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลของอริยชนหรือของพระอริยเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยคันตศีลมีลักษณะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัณหาและทิฏฐิไม่ครอบงำอันหนึ่งผู้สมบูรณ์ในปาริโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมกคือวินัยอันมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมอินทรีย์6ได้แก่การระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้เวลาเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นอาชีวปาริสุทธิศีลคือมีการเลี้ยงชีพหมดจดเว้นมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดปัจจัยสันนิสิตศีลด้วยแก่ความระวังเกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4ก่อนบริโภคกำลังบริโภคหรือหลังบริโภคพ่อว่าผู้มียศความว่ามียศคือความเป็นใหญ่ยงเล็บอิสริยยศมียศคือบริวารปริวารยศและมียศคือคุณความดีเกียรติยศเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปข้อว่าพรั่งพร้อมด้วยโภคะนั้นความว่าเป็นผู้มีโภคะ2ประการคือทรัพย์ภายนอกมีวัวควายช้างม้าที่ดินบ้านเรือนเป็นต้น1ทรัพย์ภายในเรียกอริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด1บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาในณที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับการเคารพบูชาในที่นั้นทุกแห่งไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภจิตตคหบดีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจิตตคหบดีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภารวักวรรณนาคือเกี่ยวท่านได้กล่าวไว้ถึงความดำริของคนผ่านแม้พระคาถานี้สัทโธสีเลนะสัมปันโนก็มาแล้วในภารวักนั้นเหมือนกันในที่นั้นพระอานนทเถระทูลถามพระศาสดาว่าสักการะเป็นอันมากมีแก่จิตตคหบดีนั้นเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือว่าแม้ไปในที่อื่นก็ได้รับสักการะอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าอานนท์เมื่อจิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นพระอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ในศีลคนอย่างนี้ไปที่ใดลาภสักการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาณที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัทโธสีเลนะสัมปันโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น